วัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้นายน้อยอยู่บนสะพานพระราม8นะครับกำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งกรุงเทพมหานครครับบริเวณบางขุนพรหมครับตั้งแต่แยกราชดำเนินนะครับขึ้นสะพานพระราม8ตั้งแต่ต้นสายข้ามไปฝั่งธนบุรีนะครับจะพาไปดูใต้สะพานว่าเขามีกิจกรรมหรือประชาชนเขาทำอะไรกันก็ไปลงบริเวณอรุณอมรินทร์ทางซ้ายมือนะครับถ้าเราไม่ลงที่อรุณอมรินทร์ก็จะตรงไปทางพุทธมณฑลหรือทางสิริราชได้เลยนะครับแต่นายน้อยลงมาทางอรุณอมรินทร์เพื่อไปกลับรถนะครับแล้วก็เข้ามาชมพื้นที่ใต้สะพานพระราม8บริเวณด้านในเขาห้ามนำรถยนต์เข้าไปนะครับต้องจอดรถข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปเป็นพื้นที่สำหรับให้ประชาชนได้มาเดินเล่นมาออกกำลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับซึ่งสะพานพระราม8นี้เป็นจุดชมวิวที่โดดเด่นสวยงามอีกจุดหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครในน้อยก็จะขึ้นตามบันไดทางซ้ายมือครับบริเวณเสาแรกของสะพานขึ้นไปชมความงามบนสะพานพระราม8จะตามในน้อยขึ้นไปได้เลยนะครับด้านบนสะพานพระราม8สามารถชมวิวได้360องศานะครับชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาถ้ามองไปทางขวามือก็จะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งมีความโดดเด่นสวยงามนะครับสะพานที่นี่จึงชื่อว่าสะพานพระราม8หรือรามาเอกนะครับสะพานพระราม8เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบางขุนพรหมจากฝั่งกรุงเทพมหานครมาที่ฝั่งธนบุรีบริเวณตลิ่งชันนะครับความยาวของช่วงกลางสะพานตั้งแต่เสาฝั่งธนบุรีจนถึงเสาฝั่งกรุงเทพมหานคร300เมตรซึ่งถือว่าเป็นช่วงกลางสะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่มีเสาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยามีเสาเดียวสูง160เมตรมีสลิง28คู่ขึงสะพานเอาไว้นะครับรับน้ำหนักสะพานได้อย่าเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชนกาธิเบศรรัชกาลที่9เสด็จเปิดสะพานเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2545ใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา18ปีแล้วนะครับเมื่อในน้อยชมความงามของสะพานเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อพา FC มาดูพื้นที่ใต้สะพานจะมีอะไรบ้างนั้นตามในน้อยไปได้เลยครับเมื่อมาถึงพื้นที่ด้านล่างของสะพานนะครับก็พบเป็นพื้นที่โล่งๆมีความสะอาดสะอ้านนะครับประชาชนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงของการป้องกันโควิดนะครับธรรมดาก็จะมีประชาชนมาออกกำลังกายกันมากมายมองไปฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยายังเห็นร่องรอยความเจริญทางอารยธรรมในสมัยโบราณการสัญจรทางน้ำการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีเรือวิ่งสัญจรไปมาอยู่มากมายเรือด่วนเจ้าพระยานะครับก็วิ่งรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการเดินทางไม่ไปแออัดอยู่การสัญจรทางบกเพียงอย่างเดียวก็มีเรือสำหรับการลอยอังคารนะครับให้บริการประชาชนที่มีความเชื่อว่าบรรพบุรุษจะได้ร่มเย็นเป็นสุขจะได้ไหลไปทุกที่ของแม่น้ำนะครับตึกเก่าๆตึกโบราณก็ยังเห็นอยู่มากมายนี่คือความเจริญทางอารยธรรมอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เราได้เห็นกันเป็นภาพที่สวยงามหาดูได้ยากนอกจากเรือเอกชนแล้ว
ก็ยังมีเรือของทางราชการครับว่าจะเป็นหน่วยงานดับเพลิงของตำรวจน้ำของทหารเรือเองก็ดีก็มีการซักซ้อมมีการวิ่งมีการสัญจรกันอย่างคึกคักใครที่มานั่งบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาก็คงจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศความคึกคักของการสัญจรทางน้ำฝั่งตรงข้ามครับบริเวณบางขุนพรหมครับมีทั้งตึกรามบ้านช่องสมัยโบราณและก็ตึกสมัยใหม่เป็นการผสมปนเปให้เกิดความลงตัวกันระหว่างของเก่าและของใหม่บริเวณข้างเสาสะพานจะพบแผงหลอดไฟขนาดใหญ่อยู่หลายหลอดแผงหลอดไฟนี้ก็จะส่องสว่างในเวลาค่ำคืนเพื่อให้แสงไฟไปกระทบกับลวดสลิงเกิดความสวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชอบบันทึกภาพนะครับแล้วก็บริเวณโคนเสานะครับมีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้สวยงามเพลิดเพลินสบายหูสบายตาก็เป็นผลงานของกรุงเทพมหานครนะครับที่มาดูแลบริเวณนี้นะครับนายน้อยก็เดินดูใต้สะพานพบชาย2คนนั่งคุยกันก็เลยเดินเข้าไปทักทายลุงชื่ออะไรนะฮะชื่อนนท์ครับชื่อนนท์นะครับปกติมานั่งทำอะไรที่นี่ครับผมเพิ่งจะมาครั้งแรกมาดูเห็นเพื่อนบอกว่าจะมาก็เลยมาดูมันอ๋อมาดูเขาตกปลาผมก็ตกอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ยังไม่เคยมาตกตรงนี้ไงแล้วเบ็ดอยู่ที่ไหนครับเบ็ดอยู่ในรถนนท์อ๋อยังไม่ได้เอามาลงยังไม่ได้ลงมาเห็นน้องก็ตกอยู่ก็เลยมานั่งคุยครับแม่ค้าอยู่2วันครับอ๋อครับตลาดนัด2วันแล้วนี่เขาเปิดให้คนมาทุกวันไหมครับที่นี่ที่นี่ทุกวันครับทุกวันอ๋อถ้ามีป่าตายครับช่วงนี้โควิดก็มาน้อยหน่อยครับแต่ก็ยังมีมาออกกำลังกายใช่ไหมฮะครับในส่วนก็ยังมีครับออกกำลังกายแล้วก็เต้นแอโรบิกตอนเย็นครับเต้นแอโรบิกครับก็บรรยากาศดีนะแล้วมีร้านขายอาหารด้วยใช่ไหมที่นี่มีครับชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยามพักผ่อนเช่นนี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่ามานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่งตกปลาชมบรรยากาศเพลินๆบริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับนอกจากจะผ่อนคลายแล้วยังได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์พักผ่อนสมองได้เจอเพื่อนใหม่ๆอีกหลากหลายสาขาอาชีพมานั่งพูดคุยกันปรับทุกข์ในยามที่บ้านเมืองเจอวิกฤตเช่นนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปด้วยกันทุกสาขาอาชีพมีงานทำมีความเจริญรุ่งเรืองมีรายได้เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ